โอ้ยฉันโอ้ยขบวนครับอุ้ยระยะไกลก็แตกได้นะครับขอพี่ได้ป่ะตัวเนี้ยโอ้โหเป็นไงอ่ะเดี๋ยวก่อนใครที่กำลังต้องการหาซื้อ IDPB หรือ Free Fire อยากจะหาซื้อสัก ID มาเป็นของตัวเองแนะนำเพจนี้เลยครับผมสบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกลัวเกลียนเพราะเพจนี้พี่เจฟราฟาขายเอง ID ราคาถูกสุดๆมีการรับประกัน ID หลังการขาย30วันด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับอู้ของลิมิเต็ดอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับดูนี่สิครับอันนี้ก็คือเนมการ์ดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเปรย์นะเป็นเนมการ์ดแอสซัสซินแล้วก็สเปรย์แอสซัสซินนะครับแน่นอนนะครับว่าผมก็ต้องซื้อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับแต่ผมสงสัยมากเลยว่าไอ้นี่ก็ลิมิเต็ดแหละไอ้นี่ก็ลิมิเต็ดใช่ไหมลิมิเต็ดกับเขาด้วยเหรอเราอะไม่น่าจะลิมิเต็ดนะเรานะไม่รู้นะทำไมถึงลิมิเต็ดอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับรอบที่แล้วผมเล่นซองซอมบี้ไปแล้วรอบนี้ผมขอเล่นซองควงบ้างนะครับขอเล่นซองควงบ้างรู้สึกว่าซองควงผมไม่อยากใช้ของที่มีอยู่ในคลังเลยอะเอาเป็นซองควงลายอันนี้ดีกว่าไอ้คอมมานโดนี่มันลายเก่าแล้วเก่าแล้วล่ะผมจำได้คอมมานโดนะเอาลายนี่ดีกว่านะเพื่อความสวยงามนะผมไปเดี๋ยวไปหาห้องยิงกันดีกว่าครับแหมยิงกันตุ้มตามเดี๋ยวนี้จ้าเดี๋ยวขอลองสเปนนะครับสเปนเดี๋ยวก่อนนะมันกดตัวอะไรวะ Y ป่ะวะโอเคครับกด Y ครับสเปนไม่ขยับนะแต่ไอ้ป้ายชื่อเขาเรียกว่าเนมการ์ดเฮ้ยตะกี้เจอจีตานี่เจอวิตะเกี่ยวอย่างวะเมื่อกี้เจอจีมาแล้วเมื่อกี้เจอจีมารอบนี้ก็เจอผมเลย อุ้ยซอมบี้ทรงพลังนะโอ้ยโดนระเบิดไปทีนึงเสียเลือดฟรีเลยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ระเบิดอีกอะอย่างที่ใครคอมเมนต์บอกผมว่าผมจำได้เลยผมนั่งอ่านเมนแล้วฮามากเขาบอกว่าผมนี่อ่อนกับระเบิดมากคือทุกคลิปเลยอะแบบจะเดินเข้าไปโดนระเบิดทุกทีอะเอาจริงๆก็เพิ่งสังเกตตัวเองนะตัวเองนี่อ่อนกับระเบิดมากอะแล้วก็เหมือนมีดวงอะไรกับระเบิดอะจริงๆหัวตัวเองเกิดมาเพื่อโดนระเบิดยังไงไม่รู้ฮะอุ้ยรอบนี้ซองควงไงมีคนคอมเมนต์คลิปที่แล้วบอกว่าโอ้โหยิงแบบเล่นอย่างนี้นะเปลี่ยนเป็นตะซัมบี้ยังดีกว่าใช่ไหมรอบนี้เราเล่นซองควงให้ท่านดูแล้วนะท่านก็ดูเอาเลยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยข้าเนี่ยชอบซองควงมากกว่านะแต่ท่านต้องเข้าใจนะว่าซองควงเนี่ยนะมันยิงมันไม่เสียมันก็ยิงแรงพอๆกันแหละแต่ความที่แบบกระสุนมันกระจุกรู้สึกว่าซอมบี้น่าจะเวิร์กกว่าปะใช่ซอมบี้มันเอาเป็นว่าซอมบี้มันยิงเจ็บกว่าจบนะแล้วกระสุนก็เยอะกว่านะครับคือถ้าจะเล่นซองให้สุดนี่คือคุณต้องแบบนอกจากฝีมือคุณจะสุดแล้วอ่ะไอ้พวกปืนพวกไอเทมเนี่ยคุณต้องสุดด้วยนะจริงๆมันจะแบบโคตรของโคตรสุดเลยเอชอนะเขาจะแบบเอชอนเปิดโอ้เห็นไหมยับเลยเอชอนเขาจะแบบเอชอนครับระเบิดไปโอ้เล่นซองควงหัวดีจังว่าแบบหัวมันโบ๊ะดีเลยวะแม่หัวอีกแล้วเฮ้ยหัวอีกแล้วงงไม่ได้แกล้งนะเว้ยไม่ได้แบบทำเป็นพูดหรืออะไรแต่แม่งก็แบบจริงๆอ่ะอย่างที่เห็นอ่ะงงอ่ะแหมหวยละเห็นป่ะหัวโคตรดีอ่ะหัวดีมากว่าไงฮะไอ้เคบอมบอกอุ๊ยเคบอมโอ้ยเคบอมนี่คือไม่ต้องถ้าเจอต่อหน้านะโหคุณยอมแพ้ได้เลยนะอัตราการชนะของ AK บอมนี่คือ 99.99% นะครับอีก 1% นี่คือแบบนอกจากคือแบบเขาจะยิงไม่โดนไงนะ
แม่งวินอยู่แล้วเอเคบอมสบายสบายโอ้โหยิงโดน2นัดไม่ตายแม่งหันมายิงทีเดียวเลยเอเคบอมเอเคบอมใช่ไหมเรียบร้อยมึงเอเคบอมใช่ไหมจ๊ะหวยแล้วเอเคบอมใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องรอกระทืบเอเคบอมครับได้ไหมคิดว่าผมทำได้คิดว่าไม่ได้หรอกโอ้โหระยะไกลก็ล่วงได้อะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะก็มาเล่นซองสดๆโชว์คนดูเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าผมเก่งนะแต่ก็แค่จะบอกว่าผมก็มีฝีมือเป็นของตัวเองแล้วกันแบบมีฝีมือพอตัวเออก็บอกไว้นะครับสำหรับคนที่แบบเวลาแบบจะมายามผมนะครับก็คุณก็ดูไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอามาโคแล้วมายิงผมเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณโดนผมยิงเนี่ยนะคุณก็ต้องไปเซตมาโคคุณมาใหม่นะฮะปากดีปากดีไปแล้ว1แต่คุณก็หมั่นไส้กูแล้วนะแต่คุณก็หมั่นไส้กูแล้วเจนคิวเลยมาจะเอากับเราใช่ไหมจะเอากับเราใช่ไหมมาสองซัมบี้เรียบร้อยหลับเฮ้ยเด็ดโอ้โหในบ้านในบ้านยิงชิวในบ้านยิงชิวครับในบ้านยืนยิงชิวเลยนะดับเบิลคิวระเบิดไปดินี่บอมบ์อีกแล้วฮะจังหวะเท่หลับไปดิหลับไปดิโอ้โหรอไอ้นี่จะรอหลบรอหลบไอ้เคบอมไม่ได้ไม่ได้ก็ได้แค่ปืนเกียร์ตอนนั้นแหละชิบหายแล้วโอ้มีคนขำด้วยนะเอครับเล่นวางระเบิดแล้วครับเดี๋ยวมาดูการตายโง่ของผมนะครับนี่ครับการตายโง่ของผมนะผมนี่ตายโง่มากครับจะบอกให้การเล่นวางระเบิดแต่ละทีเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะตายโง่นะครับเล่นมาระเบิดทีไรตายก็ทุกทีเสียงเสียงเสียงเดี๋ยวก่อนนะไปตรงไหนดีวะเนี่ยโอ้โหเสียงปืนบอมใครอ่ะโอ้เห็นอะไรหรือไม่ทางขวาบนเราเพิ่งทักไปตอนต้นคลิปเองเนี่ยครับนะมีคนซื้อมาใช้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วกูโหดูเลือดผมดิเชี่ยอะไรวะเนี่ยสวยครับจ้าเอหือว้ายจะล่าไปคะเนี่ยตายแล้วโอ้โหเสียงเขาหลุดนิดเดียวเองอะนะดีนะหันไปเจออย่ามาโคนะผมอะไรอย่ามาโค
อ๋อจะบอกว่าผมซับสดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็โดนคุณยิงแล้วล่ะนะเดี๋ยวผมก็โดนคุณฆ่าตายแล้วล่ะเชื่อผมแน่นอนอยู่แล้วผมไม่ได้มาโคครับอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยรับรับปุ๋ยหนึ่งรับปุ๋ยหนึ่งเฮ้ยชิบหายอ๋ออุ้ยตกใจนึกว่าตัวเองโดนไงจัดแล้วครับเบ้ไปเลยเบ้รวยเลยเบ้มีไม่ได้ข้างบนอะโอ้โหไม่เห็นหน้าตอนแรกอะจบเลยเห็นไหมบอกแล้วผมตายโง่นะเรื่องวันระเบิดทีไรคือตายโง่มากเห็นแบบนี้เนี่ยก็อัตราการชนะก็ค่อนข้างจะสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าฝั่งนู้นจะไม่ไหวนะก็ไม่แน่นะครับฝั่งนู้นอาจจะไหวเลยก็ได้นะอาจจะแบบพลิกจะโอ้พลิกสถานการณ์เกมได้อะโอ้ยฉันโอ้ยขบวนครับเสร็จครับผมชิบหาย2ตัวเลยเนี่ยอุ้ยระยะไกลก็แตกได้นะครับระยะไกลก็แตกได้อุ้ยขอพี่ได้ป่ะตัวเนี้ยโอ้โหเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องมีดันไหมอ่ะถือปืนเลยถือปืนรอเลยเอาเรื่องครับวะเอาเรื่องก็มาวิ่งนั่นไงนั่นไงนั่นไงยังไงมีคนชมนิดเดียวเองแหมกูนี่โดนยิงง่ายเลยครับบอกแล้วเล่นวางระเบิดตายโง่อยู่แล้วโอ้โหมันไงผมว่าแล้วผมบอกแล้วเห็นไหมมันต้องมีเกมพลิกนะผมก็มั่นใจเกินไปนะครับเป็นไงครับผมว่าแล้วต้องมีเกมพลิกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็มีทีเด็ดเหมือนกันไงเขาก็โหดเหมือนกันไงแล้วเขาก็มีแบบโอ้โหแบบมือสไนเปอร์เล่นด้วยนะโอ้ตายซะแล้วเพื่อนกูทำไงดีวะเนี่ยรอก่อนนะผมว่ารอโอ้ชิบหายแล้วเพื่อนกูไปแล้วร้องให้ก่อนดีกว่าหลังใครมาอ๋อเพื่อนมาเนาะเฮ้ยไม่เอาก็ได้ เอาก็ได้ เอาก็ได้อ่าไปโอ้ my god ฉันคิดว่านั่นไงใครจะอยากออกไปล่ะแกหูบาเลตก็มาเฮ้ยมีเสียงหน้าปะเห็นไหมไปไหนดีวะเนี่ยโดนบาเลตใส่แน่เลยเนี่ยจะเอ๋ช่างแวบซับปั๊บชุบปุ๊บชุบปุ๊บไม่มีนะวางดิตะรออะไรแล้วออมบอกว่าถ้าออมนี้จบเลยนะจริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงหลุดโอ้โหปาไวไปหน่อยอ่ะนั่นไงโอ้โหผมว่าแล้วต้องออมเอ้ยโน้เฮ้ยทันนะน่ะเฮ้ยยิงศพซ้ำก็มาเฮ้ยหมายความว่าไงโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยสุดท้ายเกมพลิกอ่ะผมมั่นใจไปหน่อยแล้วทีมนี้ชนะเฮ้ยอ่ะโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ผ
วังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไม่ดีไปหรือว่าคำพูดใดไม่สุภาพนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม